สวัสดีวันพฤหัสเจอกันเวลาเดิมนะคะวันนี้รายการเพลินเชียงใหม่ว่าด้วยเรื่องของธนาคารพาณิชย์ของไทยที่ไปเปิดสาขาตามประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนนะคะ Thailanders pursue various strategies for presence in AEC นะคะข่าวเมื่อวันที่7 10วันผ่านไปนะคะข่าวมาละเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานการธนาคารนิดหน่อยมาดูความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะคะของประเทศในภูมิภาคอาเซียนของเราว่าธนาคารพาณิชย์ของไทยเนี่ยไปทำอะไรที่นั่นบ้างนะคะว่ากันเลย Thailand's major banks have further expanded their networks in the region นะคะเขาบอกว่าธนาคารหลักๆของประเทศไทยก็คือธนาคารพาณิชย์นั่นเองได้ขยายนะคะ expand ขยายสาขาออกไป further ก็เหมือน farther ไกลออกไปนะคะ networks ก็คือแปลว่าเครือข่ายนะคะใน the region ที่นี้ก็หมายถึงภูมิภาคอาเซียนนะคะ especially in Myanmar นะคะโดยเฉพาะในประเทศพม่า in preparation for the upcoming ASEAN economic communityBut with different strategies for tapping the markets นะคะบอกว่ามุ่งเป้าไปสู่ที่ไหนที่ประเทศพม่านั่นเองนะคะเนื่องจากการเกิดขึ้นของ AEC ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองด้วย strategies นะคะวิธีการกลยุทธ์นั่นเอง strategie เติม s ด้วยแสดงว่ามีหลาย strategies โอเคเพื่อจะ tapping this market นะคะเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนนั่นเองตลาดการเงินเนี่ยมันขับเคลื่อนนะคะเริ่มที่กรุงไทยแบงก์ and Siam Commercial Bankopen their first representative offices in Myanmar last year นะคะปีที่แล้วก็จะมีธนาคารกรุงไทยกับธนาคารไทยพาณิชย์ที่ไปเปิดสาขาเรียบร้อยแล้ว while Kasikorn Bank will open its first on Wednesday นะคะในขณะที่ธนาคารกสิกรก็จะเปิดก็คือวันที่10วันที่แล้วคือตอนนี้เปิดไปแล้วแหละนะคะเปิดสาขาแรกไปเรียบร้อยแล้วในประเทศพม่า Bangkok Bank open a representative office in Myanmar almost 7 years ago นะคะในขณะที่ธนาคารกรุงเทพไปแล้วนะคะไปนานมากแล้วเปิดมาเมื่อ17ปีที่แล้วนะคะเริ่มมาก All the banks expect the ASEAN market to contribute more revenue in the near future บอกว่าธนาคารต่างๆเนี่ยคาดว่านะคะ expect expect นะคะ expect ก็แปลว่าคาดหวังคาดว่าจะทำอะไรจะ contribute นะคะคิดว่าตลาดอาเซียนคือ10ประเทศประชาคมเนี่ยจะ contribute นำมาซึ่ง revenue ที่เพิ่มขึ้น revenue ก็คือรายได้นั่นเองนะคะเหมือน revenue office ก็เป็นสัมภาระมีหน้าที่จัดเก็บภาษีเป็นรายได้ของประเทศประมาณนี้ในอนาคต Bangkok Bank the country's largest has 26 branches in 13 foreign markets นะคะในขณะที่ธนาคารกรุงเทพนำโด่งไปแล้วนะคะมี26สาขาใน13ประเทศนะคะที่ไม่ใช่ประเทศไทยนั่นเอง7 of which are in ASEAN มี7สาขาเนี่ย7ใน13เนี่ยอยู่ในภูมิภาคอาเซียนเรียบร้อยแล้ว Its strategy is to study business opportunities in foreign markets in collaboration with customers to ensureit can support their business needs นะคะบอกว่ากลยุทธ์ก็คือจะศึกษานะคะโอกาสทางธุรกิจนะคะ business opportunity โอกาสเหมือน opportunities มีหลายโอกาสนะคะมีหลาย opportunities เนี่ยทางด้านธุรกิจในตลาดต่างประเทศโดยจะสัมพันธ์ไปยังเชื่อมโยงไปถึงนะคะ collaboration ก็แปลว่าการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับ customers นะคะลูกค้าเพื่อจะ ensure ก็คือเพื่อจะประกันว่านะคะ sure ทำให้ sure นะคะ ensure ก็คือทำให้ sure ว่าอะไรทำให้ sure ว่า
it can support their business need นะคะคือจะได้ช่วย support นะคะสนับสนุนลูกค้าในความต้องการทางธุรกิจต่างๆที่เป็นธุรกิจทางด้านการเงินแล้วกันนะคะ this helps the bank design products and services to attract local customers in those markets as well นะคะบอกว่านี่จะเป็นการช่วยนะคะธนาคารที่จะDesign D-E-S-I-G-N แปลว่าออกแบบนะคะออกแบบอะไรออกแบบ products and services นะคะสินค้าและบริการทางด้านการเงินและการธนาคารเนี่ยเพื่อจะ attract นะคะเพื่อจะดึงดูด A-W-T-R-A-C-T นะคะ attract local customers ลูกค้าในภูมิภาคนี้นะคะทั้ง10ในตลาดของประชาคมอาเซียนนั่นเองขอเบรกด้วยเพลงก่อนนะคะมีตึ๊ด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 เยอะแยะมากมายมาหลังใหม่ผ่านไปแล้ว14นาที Good evening เชียงใหม่ and this is DJ Nikki แล้วว่าเมื่อกี้ลืมอะไรลืมเสียงกดมือนะคะ Welcome back to Fun Fun เชียงใหม่ program this is DJ Nikki and we are now discussing ไม่ใช่ discussing you're talking about the commercial bank in ASEANcountries แล้วกันนะคะเป็นเรื่องของธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย Thai Commercial Bank in ASEAN countries นะคะพูดถึง Bangkok Bank ต่อ Bangkok Bank plans to open its third Indonesian branch in Medan soon and will consider resuming operations in Cambodia ธนาคารกรุงเทพนะคะที่บอกว่าเปิดมาแล้ว10กว่าสาขา13สาขาทั่วในประเทศต่างๆเนี่ยมีการวางแผนนะคะ plan PLAN เท่ากับแผนภาษาไทยนะคะที่จะเปิดสาขาในที่3ในประเทศอินโดนีเซียแสดงว่ามีในอินโดนีเซียแล้ว2สาขาที่เมืองเมดันนะคะ MEDAN และจะแผนที่จะเปิดในประเทศกัมพูชาต่อไป Bangkok Bank maintains a strong presence in South of ASEAN region even though those markets are not likely to see the rapid growth of the so-called CLMV countries in the north นะคะเดี๋ยวจะมาบอกว่า CLMV คืออะไรธนาคารกรุงเทพยังคงเข้มแข็งนะคะในการ presence ในการปรากฏตัวในประเทศทางใต้ของภูมิภาคอาเซียนเนี่ยแม้ว่านะคะ even though even though แม้ว่าแม้กระนั้นแม้ว่าตลาดที่ South Asia เนี่ยมันจะ not likely นะคะไม่ดูจะไม่เติบโตอย่าง rapid นะคะอย่างquick นะคะ rapid rapid growth นะคะเติบโตอย่างรวดเร็วดังเช่นตลาด CLMV country CLMV ได้แก่ Cambodia Laos Myanmar and Vietnam นะคะเป็นกลุ่ม CLMV เป็นประเทศที่เติบโตแบบ rapid อยู่นะคะในภูมิภาคอาเซียน according to the bank Myanmar and Laos have economic growth rates of 10% against 5-6% in Indonesia and Malaysia บอกว่าในขณะที่ในประเทศพม่าและลาวเนี่ยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 10% แต่ในอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยเติบโต 5-6% แต่ธนาคารกรุงเทพก็ยังโฟกัส on Indonesia and Malaysia เพราะอะไร However the bank focuses on Indonesia because it is the biggest economy in ASEAN นะคะเพราะว่านะคะบอกแล้วอย่างไรก็ตามธนาคารกรุงเทพก็ยังโฟกัสตลาดอินโดนีเซียเพราะว่ามันเป็นbiggest economy in ASEAN เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนเลยก็ว่าได้ Executive Chairman โคสิทธิ์พันเปี่ยมราช expects Thai companies to expand their business there นะคะเขามองว่า Chairman ของธนาคารกรุงเทพเนี่ยชื่อคุณโคสิทธิ์เนี่ยบอกว่าคาดว่านะคะประเทศบริษัทต่างๆจากประเทศไทยจะไปขยายธุรกิจที่Indonesia. At the same time, Bangkok Bank sees high potential in Myanmar. ในเวลาเดียวกันธนาคารกรุงเทพก็ยังมองเห็น
potential นะคะมีความเป็นไปได้สูงเลยมี potential มีโอกาสมีศักยภาพมากมายเลยในประเทศพม่า having operated a representative office there for 17 years ได้ไปเปิดมาแล้วเมื่อ17ปีก่อนนะคะสาขา the bank is ready to provide full services นะคะก่อนหน้านี้เป็น representative office ก็หมายความว่าอาจจะใช้แบงค์อื่นแต่ว่าใช้ policy และการลงทุนจากธนาคารกรุงเทพแต่ตอนนี้จะ full services แล้วนะคะจะไปทำการให้การบริการแบบเต็มรูปแบบเอาแบงค์กรุงเทพให้จบผ่านไป30นาที Cosit said overseas branches contributed 80% no 18% of bank's revenue บอกว่าคุณโคสิตกล่าวว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยทำรายได้ให้กับธนาคารกรุงเทพคิดเป็น 18% ของรายได้ของธนาคารนะคะ a proportion that bank wanted to maintain ซึ่งเป็นปริมาณเป็น proportion เป็นจำนวนที่ธนาคารกรุงเทพต้องการจะ maintain ไว้นะคะรักษาไว้ maintain as the AEC would also drive the growth in the domestic economy นะคะเพราะว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยจะทำให้ภูมิภาคเนี่ย domestic นี่หมายถึงไม่ได้หมายถึงในประเทศไทยนะคะแต่หมายถึงในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง10นั่นเองนะคะจะเติบโตจะ drive ให้เศรษฐกิจมันเติบโต particularly in the border provinces โดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนอาณาเขตของแต่ละประเทศเป็นต้นนะคะเดี๋ยวจะมาต่อเนื่องที่ธนาคารกรุงไทยมี strategy monetary strategy มี business strategy ยังไงบ้างนะคะเจอกันในภาคต่อไป good evening เชียงใหม่ this is DJ Nikki andthis is Pernpern Radio Pernpern เชียงใหม่ sorry radio program byeโอเคตอนนี้เรื่องของไทย Commercial Bank in AEC นะคะเป็นต่อเนื่องว่าที่ว่าด้วยเรื่องของกรุงไทยแบงค์นะคะกรุงไทยแบงค์ The Kingdom's second largest opened its first representative office in Myanmar last month ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารอันดับ2ของ Kingdom KINGDOM แปลว่าอาณาจักรนะคะคล้ายๆกับคำว่า country นั่นเองนะคะอันดับ2ของประเทศไทยเปิดสาขาแรกนะคะที่ประเทศพม่าเดือนที่แล้วก็คือเดือนธันวาคม So its foreign network now covers 3 countries in ASEAN บอกว่าตอนนี้ก็มี3สาขาด้วยกัน cover C O V E R นะคะบางคนจะได้ยินคำว่า cover เหมือนเอาเพลงมาร้องใหม่ร้องใหม่เนี่ย cover ก็คือครอบคลุมปกคลุมอะไรก็ว่าไป cover แปลว่าฝาก็ได้นะคะ bottle cover ฝาขวดเป็นต้น KTC operates 2 branches in Cambodia and 1 in Laos ก่อนหน้านี้ก็เปิดที่ประเทศกัมพูชาและลาวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ KTB sees its role as the gateway bank in preparation for the AECKTC มองตัวเองนะคะมอง role role นะคะ role ก็แปลว่าสถานะบทบาทประมาณนี้นะคะบทบาทต้องใช้คำว่า status สิเนาะ status single อย่างเงี้ยสถานะอ๋อโอเค role แปลว่าหน้าที่นะคะ status แปลว่าสถานะ role แปลว่าบทบาทขอโทษอย่าจำสับสนกัน status and role status single สถานภาพโสดอ่ะสถานะเป็น status แล้วก็ role เป็นหน้าที่นะคะหน้าที่ในฐานะเป็น gateway นะคะเป็นช่องทางในการเตรียมตัวสำหรับ AAC อย่างไรChief Financial Officer กิตติยาเดี๋ยวจะมีคนสะกดภาษาไทยมีคนพูดนามสกุลคุณคนนี้ภาษาไทยหลังไมค์ของ DJ แน่นอนนะคะโตธนะเกษมเราเดาว่าคราวนี้เราพูดถูกนะคะเป็น Chief Financial Officer ของธนาคารกรุงไทยหัวหน้าฝ่ายการเงินนะคะของธนาคารกรุงไทยคุณกิตติยาบอกว่า This means it will be able to provide financial transactions to Thai businesses from its branches in border provinces because it has the largest number of branches in those parts of Thailand คือเขาบอกว่ากรุงไทยเนี่ยจะเตรียมที่จะเป็นหน่วยงานที่ทำธุรกรรมทางด้านการเงินสำหรับธุรกิจของคนไทยเนี่ยจากสาขาที่อยู่ในติดกับชายแดนนะคะจังหวัดที่ติดกับชายแดน border border นะคะแปลว่าเขตชายแดนเขตติดต่อกับต่างประเทศนั่นแหละเพราะว่ากรุงไทยแบงค์เชื่อว่าตัวเองมีสาขามากมายในจังหวัดเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว she said นะคะ
คุณกิติยานี่แหละ KTB's ASEAN strategy was to follow its existing wholesale customers as they expand into emerging marketsincluding the greater Mekong sub-region เดี๋ยวจะมาบอกว่า greater Mekong sub-region คืออะไรคุณกิติยากล่าวว่ากลยุทธ์ในภูมิภาคอาเซียนของธนาคารกรุงไทยคือจะดำเนินแนวตามทางไปในแนวทางของลูกค้าที่เป็นกลุ่มโฮลเซลนะคะพวกค้าส่งนะคะที่อยู่ในภูมิภาคใน border provinces นั่นแหละจังหวัดที่ติดกับชายแดนลูกค้าเหล่านี้นะคะเพราะว่า they expand into emerging markets ก็คือขยายธุรกิจไปในตลาดพวกนี้นะคะรวมถึง greater แม่ของ sub-region ก็คือกลุ่มประเทศที่อยู่ติดกับริมน้ำน้ำโขงได้แก่ประเทศอะไรบ้างนะคะแน่นอนลาวเวียดนามกัมพูชาและมีไทยด้วยแล้วก็จีนนะคะ focusing okay on upper tier businessOr blue chip companies that have connections with Thai firms นะคะรวมถึงธุรกิจต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับองค์กรบริษัทกิจการของคนไทยนะคะ blue chip companies คือประเทศอะไรเอ่ยบริษัทเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ IT อะไรก็ตามที่เป็นด้านเทคโนโลยีเป็นเขาจะเรียกว่าบริษัท blue chips นะคะKTB plans to open a branch in Vietnam this year. นะคะปีนี้จะเปิดในเวียดนามอีกหนึ่งสาขา Kitiya said the bank had no plans to open branches in developed countries. KTB ไม่มีนโยบายที่จะเปิดสาขาในประเทศที่พัฒนาแล้ว developed develop ตัว ed ก็แปลว่าถูกพัฒนาไปเรียบร้อยแล้วIn ASEAN, ประเทศอะไรบ้างล่ะ Singapore แน่นอนนะคะเป็น developed country but would utilize its partnerships with local bank instead นะคะแต่จะ utilize นะคะไปสร้างเสริมประโยชน์ให้เกิดกับธนาคารที่เป็น partner นะคะเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยแทนนะคะ instead instead แปลว่าแทนที่ the banking system in Indochina and the GMS ก็คือ Greater Mekong Sub-region เมื่อสักครู่นี้ is still developing ก็คือระบบการธนาคารในภูมิภาคอินโดไชน่ามีอะไรบ้างมีลาวเวียดนามกัมพูชานะคะ3ประเทศ and the GMS ก็คือนั่นแหละประเทศที่อยู่ติดลำน้ำของเมื่อกี้ลืมพม่าไปอีก1ประเทศนะคะก็กำลังพัฒนาอยู่ which is an opportunity for us ก็ยังเป็นช่องทางเป็นโอกาสของธนาคารกรุงไทยต่อไป Thai banks can help improve the banking industry over there นะคะธนาคารไทยก็สามารถจะไปช่วยทำให้รับธุรกิจอุตสาหกรรมการธนาคารเนี่ยมันเจริญเติบโตขึ้นในภูมิภาคอินโดไชน่าและ Greater Mekong Sub-region เดี๋ยวเราจะมาต่อเรื่องของ15นาทีสุดท้ายสยามคอมเมอร์เชียลแบงค์นะคะมีแผนอะไรบ้างแล้วตบท้ายที่ K-Bank ทันไม่ทันเดี๋ยวมาดูกันดูความรวดเร็วในการอ่านของ DJ นะคะ Overseas revenue accounts for 18% of the total and KTB projects that this proportion will reach 20% in the near future ไม่ต่างกันกับธนาคารก่อนหน้านี้นะคะธนาคารกรุงเทพไปแล้วก็มองเองเขามีเรเวนิวมีรายได้จากการทำธุรกิจแบงกิ้งเนี่ยในต่างประเทศที่มีหน้าของไทยเนี่ยคิดเป็น 18% ก็เท่าเทียมกับธนาคารกรุงเทพเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะทำให้ได้ถึงเท่าไหร่เนี่ย 20% นะคะขึ้นมาอีกนิดหน่อย Good evening เชียงใหม่ This is DJ Nikki We are now at theอยู่กับโปรแกรมอยู่กับรายการ with the radio program the เพลินเชียงใหม่ program and ดีเจงงแล้วฟังเพลงดีกว่าแล้วนะสองเพลงหรือเปล่าจำไม่ได้ก่อนนี่เราว่าใช่อ้อสองเพลงขอโทษที่ don't know why แล้วก็ breathing love นะคะอีกสองธนาคารนะคะทันเท่าไหร่ก็ตามนั้น10นาทีสยาม commercial bank places importance on creating brand awareness in ASEAN countries because it plans to play the role for a regional bank นะคะธนาคารไทยพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์นะคะตราสินค้านะคะในภูมิภาคอาเซียนเพราะว่า
วางแผนว่าธนาคารของตัวเองจะเป็นธนาคารที่เป็นที่รู้จักใน regional bank นะคะในภูมิภาคเลยนะคะ everyone should know who we are whether they are SCB clients or not นะคะบอกว่าทุกคนควรจะรู้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์คือใครแล้วแม้ว่าจะไม่ใช่ clients นะคะ customer นั่นเองนะคะ clients นะคะลูกค้าของธนาคารเรา The opening of our first representative office in Myanmar in November was a key step in creating SCB footprint as a regional bank นะคะบอกว่าการเปิดสาขาแรกที่ประเทศพม่าเนี่ยเมื่อเดือน November พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นก้าวแรกนะคะเป็นก้าวหลักไม่ใช่ก้าวแรกก้าวสำคัญ key K-E-Y key ที่แปลว่ากุญแจเนี่ยก้าวหลักในการสร้างนะคะ footprint รอยเท้าคือตาประทับทำให้คนรู้จักนั่นแหละในฐานะที่เป็นธนาคารของภูมิภาคนี้กล่าวโดยใคร Seth Executive Chairman วิชิตสุรพงษ์ชัยนี่เราเรียกถูกทั้งชื่อและนามสกุล SCB's 3-year regional expansion plan first focuses on Indochina and the GMS countries บอกไปแล้ว GMS ก็คือ Greater Mekong Subregion นะคะโฟกัสที่ไหนขยาย SCB วางแผนจะขยาย3ปีแรกเนี่ยนะคะขยายไปในภูมิภาคอินโดไชน่าก็คือเวียดนามลาวกัมพูชาจะรีบไปไหนนะคะและภูมิภาคในลุ่มแม่น้ำโขง outside ASEAN China is the main focus นอกเหนือจากภูมิภาคอาเซียนก็โฟกัสไปที่ประเทศจีนนั่นเองนะคะธนาคารสุดท้ายดีใจจังเลยอ่านทันด้วยกสิกร Bank has no branches in ASEAN because it supports Thai customersธนาคารกสิกรบอกประกาศนะครับว่าไม่มีสาขาอยู่ในภูมิภาคอาเซียนเพราะว่าต้องการจะซัพพอร์ตสนับสนุนลูกค้าคนไทย True Local Partner Banks ผ่านนะคะธนาคารที่เป็นพาร์ทเนอร์ของผู้ร่วมค้าเนี่ยของกสิกรแบงค์ KBank plans to have representative offices in those countries where investment is high เพราะว่าการลงทุนนี่มันสูงนะคะก็เลยวางแผนที่จะมี representative offices กับธนาคารในประเทศเหล่านั้นแทน It has one in Japan and will open a new one in Myanmar on Wednesday นะคะเคยมีlocal partner banks แล้วที่ประเทศญี่ปุ่นหนึ่งที่ต่อไปก็จะทำ local partner bank กับประเทศพม่า KBank currently has 35 partner banks in Japan นะคะมี35ธนาคารร่วมธนาคารคู่ค้าในประเทศ Japan South Korea Singapore Laos Indonesia Vietnam Cambodia the United States and theEU นะคะ EU คือ European Union นั่นเองนะคะ35 partner bank อยู่ในญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ลาวอินโดนีเซียเวียดนามกัมพูชาและอเมริกาและรวมถึงประเทศในภูมิภาค EU ก็คือประชาคมยุโรปนั่นเองนะคะ It see its role as an Asian bank offering expertise in the regional markets to markets abroad นะคะที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็กล่าวได้ว่าบทบาทของธนาคารในเอเชียเนี่ยได้ขยายความเป็น expertise นะคะความเป็นมืออาชีพและเอง expert นะคะไปสู่ภูมิภาคเลยนะคะ abroad ด้วยข้ามประเทศไปหาการ cooperating with partner banks โดยการร่วมมือกับธนาคารพันธมิตร foreign government agencies นะคะหน่วยงานรัฐนะคะในต่างประเทศหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศเอายังไงดีล่ะ foreign government agency หน่วยงานรัฐบาลของต่างประเทศเอาล่ะ and other partners และ partner อื่นๆนะคะผู้คู่ค้าอื่นๆ KBank says it is able to facilitate overseas business operations significantly for small and medium sized enterprises that are itsclients บอกว่ามุ่งไปที่ลูกค้ากลุ่ม SME นั่นเองนะคะ facilitate ไปยังให้บริการไปยังธุรกิจในต่างประเทศผ่านนี่แหละ partner นะคะดีกว่า KBank says it is this year the bank intends to engage additional partner banks in Malaysia the Philippines and Brunei นะคะนอกจากนี้ปีนี้ก็ยังจะมุ่งไปที่ธนาคารคู่ค้าในมาเลเซียฟิลิปปินส์และบรูไนด้วย giving its partnerships in every ASEAN country จะทำพาร์ทเนอร์กับ
ธนาคารในทุกประเทศในอาเซียนเลยนะคะ TMB สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอีก5นาที last but not least นะคะแต่เป็นไทยว่าสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด TMB Bank has one branch in Laos นะคะธนาคารทหารไทยมี1สาขาที่ประเทศลาว However the bank has no plan to set up more branches ahead for the AEC นะคะอย่างไรก็ตามธนาคารทหารไทยก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะเพิ่มสาขานะคะในภูมิภาคอาเซียน because it does not believe overseas branches would adequately serve Thai customers มองว่านะคะการเปิดสาขาในต่างประเทศไม่ได้ไปซับไม่ได้ไปเสิร์ฟนะคะไปบริการลูกค้าไทยแต่อย่างใดอ้าวแต่แล้วทำไมไม่มองลูกค้าต่างประเทศไม่เข้าใจ said chief executive officer บุญทักกลัวอ่านนามสกุลผิดจังเลยวังเจริญวุ้งเจริญ WUNGCHAROEN เจริญอ่านถูกแน่นอน Instead it chooses to join with major local bank partners อันนี้มาวิธีการเดียวกับ KBank เมื่อกี้เลยนะคะจอยกับธนาคารในท้องถิ่นนะคะธนาคารพันธมิตรเป็นคู่ค้ากัน To help Thai enterprises do business in ASEAN นะคะเพื่อจะช่วยธุรกิจนักธุรกิจบริษัทไทยที่ไปลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเหมือนธนาคาร Best Western Union นี่เป็นตัวอย่างของการทำ local partner กับทุกอย่างเลย Best Western Union ทำกับแม้กระทั่ง Post Office นะคะในการโอนเงินข้ามประเทศเป็นต้นนะคะ Good evening Chiang Mai and this is DJ Nikki we are now have only 2 minutes to go but I will give you some more entertainment นะคะมา entertain กันหน่อยอีกสัก 2-3 เพลงนะคะ Against all odds ใครจะบอกว่าเราเปิดเพลงเก่าแล้วก็ไม่สนใจ Bye bye